Hello guys, welcome back to my channel. I'm Jun Thamong, and in this video guys, I'm going to be reacting to Blank the Series episode number 2. So let's go for that guys. I like to plug in my nothing. Please subscribe. And yeah, I got to know that this actually happens in the same universe as Gap the Series. So there's going to be, the Freen Becky's character in Gap the Series entry also in here. I'm pretty sure it's not gonna be played by Freen Becky. So yeah, let's check it out. If you have not checked out our reaction episode number one, go check it out now. Then ideally, let's just get this reaction. It's actually a GL day because I just have uploaded my reaction to 23.5, the YouTube version. If you guys want to watch the full uncut reaction, it's the one on Patreon. Link is in the description below, guys. Since when did you become her girlfriend? That's worrisome. Because she feels it. You're with someone who you nearly married, so. ขึ้นมาเองก็กลับลงไปเองไปแต่เขาไม่ได้มามือเปล่านะสรุปผู้ชายคนนั้นเป็นใครทำไมอันหนึ่งถึงต้องไปส่งแต่เช้า นอนค้างเหรอทำไมอันหนึ่งทำแบบนี้อ่ะโอ้ยยังไม่จบอีกเหรอเขาขึ้นมาหาเราเมื่อกี้แล้วเราก็ไล่กลับไปก็แค่นั้นน่ะสรุปไม่ได้เป็นอะไรกันใช่ไหมอย่าซนนะเขาไม่ซนหรอกเนี่ยหนึ่งวาดเองหมดเลยเหรอ มากินได้แล้วเอ้ยกินอะไรหรือว่าปีนเกียวอย่างแล้วนะนี่คิดว่าเราอายุเท่าไหร่กัน 26 And you? What is your age? Oh, she's not even 26. What is your age? 30? ไม่ได้บ้ายอขนาด 32 30 ละกัน 36 God อันหนึ่งอายุไม่เยอะขนาดนั้น Older than my boyfriend เท่าแม่เขา What? Same age as her mother That's a little bit What is her age? Is she 17, 16? 21 Oh please, shut up 20 Is she 20? Somebody told me that you... No, yeah, exactly. She's in high school. She's a minor. Wait, is she 20? Then I think it's not really, you know, she's an adult, full-ass adult. But her behavior is definitely not something a 20-year-old would like behave like. But some people have that kind of behavior. What can we do? But still, she doesn't come across as 20. Your mother has to have you at 16, okay? ที่เราพูดรู้สึกไม่ดี
Is she really 20? เอาจริงๆก็ถูกของอันหนึ่งนะแม่มีเขาตั้งแต่อายุยังน้อย 16 years old แล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้กับยาย Where? เสียใจด้วยนะแม่เขายังไม่ตาย Oh. I also thought that she ran away somewhere. I didn't think that she was dead. ยายส่งแม่เขาไปเรียนที่ต่างประเทศยายก็เลยเป็นคนเลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิด And where's your mother now? Exactly. ไม่อ่ะนานๆแม่จะโทรมาสักครั้งอย่างน้อยแม่ต้องกลับมาหาบ้างสิยายให้แม่เขาไปอยู่ที่นู่นเลยจะได้ไม่ต้องกลับมาสร้างความอับอายให้เพื่อนหนึ่งเขาจะนึกออกใช่ไหมแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดมาแม่ไม่ต้องการเขาแต่เขาเดินหัวแข็งอะทำไมหนึ่งมองเขานานจังหรือว่าหลงรักอะไรดิ Oh sweetieShe might be feeling a little petty for you. จะกอดอีกนานไหมเนี่ยอึดอัดหายใจไม่ออกปล่อยก็ได้ That's what fathers does. เราจะไปทำงานจะตามเราไปทำไมก็เขาอยากไปด้วยอ่ะถ้าเราไม่ให้ไปตัวก็จะวอแวร์ตามเราไปจนได้ใช่ไหมใช่ Oh God อยากไปก็ไป Honestly her character is not really that likable to me okay If I was her I would never fall for her Exactly. But I'm the same. I make a lot of noises too. นี่รูปที่เราบอกไว้ส่วนราคาก็ตามที่เราตั้งแหละเราฝากด้วยนะไม่ต้องห่วงGod, those fucking dogs. แน่นอนอยู่แล้วอย่างเรามันเก่งธรรมดาไม่ได้หรอกงั้นแปลว่าอันหนึ่งนี่มีเต็ดอีดิชั่นอันหนึ่งก็ยังโสดเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงไม่รักใครสักทีเราไปบอกตัวตอนไหนว่าเราโสดไม่บอกก็รู้อันหนึ่งอย่ามาอำเขาดูไม่ผิดหรอกอันหนึ่งโสดขนาดเนี้ยอันหนึ่งอยู่เฉยๆ
เราไม่มีใครหรอกพอใจยังน้อง Okay, I can't wait for her, this character to go away because I've been told that she's gonna become mature. ทำไมก็อันหนึ่งรอเขาเกิดมาไงตอนนี้เราเจอกันแล้วอันหนึ่งนี่เขาไม่มาละวุ่นวายจริงกลับได้แล้ว The actress must have felt so cringe playing that character. คุณหนึ่งเป็นอะไรหรือเปล่าคะวันนี้ดูไม่ค่อยเหมือนตัวเองเลย Who does she look like then? ยังไงอะก็โทรมาหาสามบอกว่าอยากเจอแต่พอมาถึงก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยนะคะก็เขาคิดถึงตัวเล็กมาหาไม่ได้จะมาก็มาได้ค่ะว่าแต่ไม่มีอะไรจริงๆหรอคะเอ้ยบลูเบอร์รี่ชีสพายเนี่ยสั่งจากร้านดังๆก็ได้นี่ไม่เห็นต้องทำเองไหมซื้อมากับทำด้วยใจอ่ะไม่เหมือนกันหรอกค่ะสามอยากทำให้มอนกินมอนมอน is gonna be here ไว้วันหนึ่งคุณหนึ่งมีความลับคุณหนึ่งจะเข้าใจเองค่ะ No it was Sam right Fiend's character name was คุณ SamI remember, yeah. ไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มนะมันหวานอยู่แล้วคุณหนึ่งคุยอะไรกันอยู่คะน่าสนุกจังมันมาพอดีเลยเมื่อตะกี้คุณหนึ่งแซวว่าคู่เราอ่ะหวานแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเอ้าก็จริงนะคะมันไม่เห็นว่าจะมีตรงไหนที่ไม่จริงเลยใช่ไหมคะขึ้นตาเลยม่อนไปไหนอ่ะให้มากินด้วยกันเหรอเขาปล่อยให้เราอยู่กันสองคนตกลงจะบอกสามได้หรือยังคะเอาในอีเตอร์ชีสเค้กปิดไม่ได้แล้วสินะคือว่าเราสงสัยอ่ะคนสมัยนี้เขาบอกรักกันง่ายขนาดนั้นเลยอ่ะตัวเล็กมีคนมาบอกรักคุณหนึ่งเหรอคะใครคะแล้วสามรู้จักหรือเปล่าเป็นชุดเลยนะตัวเล็กไม่รู้จักหรอกเป็นเด็กที่มาวอแวร์เขาอ่ะเด็กอายุเท่าไหร่คะ20 years old 20นี่คุณหนึ่งจะแข่งกับสามกับม่อนเหรอคะเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นอะไรกับเด็กนั่นซะหน่อย She's Sam and okay Mon kind of looked like Becky though in the first like you know face wise แต่คุณหนึ่งต้องระวังนะคะเด็กสมัยนี้น่ากลัวจะตายจะมาหลอกอะไรคุณหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าแต่เขารู้หรือเปล่าคะว่าคุณหนึ่งเป็นหม่อมหลวงอ่ะตัวเล็กตัวเล็กดูสภาพเขาสิบอกไปใครเขาจะเชื่อไม่มีใครรู้หรอกแต่ก็ต้องระวังดีๆนะคะเด็กผู้ชายสมัยนี้จะจริงจังหรออายุก็เท่านี้เอง It's not a boy, it's a girl ไม่ใช่ผู้ชายสักหน่อย Same case as you, honey In the BL world, everybody's gay In GL world, everybody's you know, lesbian or bisexual นี่คุณหนึ่งชอบผู้หญิงเหรอคะผู้หญิง yeah She likes ผู้หญิงเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะชอบเด็กนั่นซะหน่อยถ้าไม่ชอบคุณหนึ่งจะมานั่งกังวลแบบ Exactly why are you bothering ตัวเล็กไม่เอาละไม่คุยด้วยแล้วกลับดีกว่าเดี๋ยวสามยังพูดไม่จบเลยพี่สามพูดแทงใจดำเหรอคะลองคิดดูดีๆสิคะถ้าไม่ได้คิดอะไรกับเด็กคนนั้น
จะกังวลทำไมไปหรอกเอาอย่างนี้ถ้าอยากเล่าให้สาวฟังเมื่อไหร่ก็บอกนะคะDoes look like a different person in the trailer, though, or in the poster. งั้นแปลว่าอันหนึ่งนี่มีเป็ดอีดิชั่นแล้วอัน I don't like flashbacks. เขารักอันหนึ่งอันหนึ่งค่ะเขารู้ว่าวันนี้เขายังไม่คู่ควรกับอันหนึ่งแต่สักวันเขาจะคู่ควรกับอันหนึ่งให้ได้เขาสัญญาจริงนะโดนขนาดนั้นอ่ะไม่โกรธบ้างหรอแล้วทำไมผมต้องโกรธด้วยล่ะครับโกรธหน่อยเถอะผมไม่โกรธจริงๆครับแล้วยังดีใจมากๆด้วยที่เจอเป็นพวกเจ็บแล้วไม่จำสินะยังใจร้ายเหมือนเดิมเลยนะครับบอกแล้วว่าไม่ให้มาแล้วจะมาทำไมชุดนักเรียนคุ้นๆนะครับโรงเรียนเก่าคุณหนึ่งหรือเปล่าโรงเรียนเดียวกับเขาเหรอหน้าเหมือนใครกันนะคุณมากเลยคุณพ่อคุณแม่หนูชื่ออะไรคะเผื่ออารู้จักไม่น่ารู้จักหรอกโลกมันไม่ได้กลมขนาดนั้นพูดกับผู้ใหญ่ให้มันมีหางเสียงหน่อยสิไม่น่ารู้จักหรอกค่ะโลกมันไม่ได้กลมขนาดนั้นค่ะ It doesn't make it polite just because you add card to it เด็กคนนี้อยู่กับยายไม่ต้องถามต่อเนาะ Exactly ไหนๆก็มาละเราพาเด็กคนนี้ไปทานข้าวกันมื้อนี้ผมเลี้ยงเองงั้นเราเลือกล่ะได้สิครับAlright guys, so I was reacting to the part 1 and part 2 last night, but when I went to part 3, the subtitles were not available and I got busy in other stuff, so I didn't react to the 3 and 4 last night, so I'm reacting to it in the morning, so let's go! เราเกือบจะแต่งงานกัน You know it, right? It just... She told you about it? ผมขอตัวสักครู่นะครับอะไรคือเกือบจะแต่งงานกัน Almost married Oh no Yeah it's kind of like ตกใจกับเรื่องเดิม No but you didn't go on the details when you say almost married what does it mean like were you in love and you just wanted to marry or and you didn't marry or you ran on the wedding day there's a lot of shit that means almost married ต้องนึกได้นี่ว่าถ้าถึงขั้นจะแต่งงานนั่นก็ต้องเคยเป็นแฟนกันมาก่อนสิ No that was not the caseแต่จะแต่งงานเลยนะมันก็ต้องรู้สึกอะไรบ้างแหละไม่งั้นจะแต่งทำไมอ่ะ She was forced by her grandma
บางครั้งคนเราอาจแต่งงานกันด้วยเหตุผลบ้าๆก็ได้ดิI actually at first thought that their story takes place before Mon and Sam's story takes place, but it is actually after the happy ending they've gotten, right? So, but we saw on the Gap the series that Grandma became a lot understanding. So, I don't understand. But in here, it doesn't seem like she's that understanding. So. Hi.เพราะเขาไม่คู่ควรกับอันหนึ่งรู้สโลแกนเราดีนี่ว่าแต่อันหนึ่งเป็นใครกันคะทำไมต้องไปแต่งงานกับหมอนันด้วยอาเช่ดอาเช่ดรถที่ขับของที่ใช้ไหนจะการแต่งตัวอีกอาเช่ดดูไฮโซมากนะคะไม่ต้องดูชอบอันหนึ่งมากเราก็คงมีอะไรดีแหละจริงค่ะแต่เขาก็ไม่ชอบที่อาเชตมายุ่งวุ่นวายกับอันหนึ่งอยู่ดีอะแล้ววันนั้นนะคะที่ขึ้นไปบนห้องอะขอโทษนะครับคุณหนึ่งผมมีเรื่องด่วนต้องไปลงพื้นที่เดี๋ยวนี้เลยจ่ายตังค์ด้วยOh, she didn't even ask what the matter is. Is it emergency, health emergency? Did something bad happen? No, just pay the bill. Girl, that's a little insensitive. Oh, she was not acting. She actually fell asleep. Oh my god, they're gonna get sick.How is she super dry? เรารู้ว่าตัวไม่ได้เป็นอะไรGirl, you could not have gotten through me if I was her. ลุกขึ้นมาลุกขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วจะได้ไม่เป็นหวัดรีบไปอาบน้ำสิก็เขากลัวอันหนึ่งจะโกรธ You're not afraid, girl เอาไว้ที่หลังนะไปแล้วก็อย่าซนทำของเราพังอ่ะไม่งั้นอ่ะโดนแน่Oh, don't tell me she's gonna get jealous of that too. If she doesn't know that it's a sister. เสร็จหรือยังเนี่ยเราเร็วหน่อยเราไม่อยากหวัดกินนะค่ะThank you.
She does look like a grown woman without those glasses, I'm pretty sure, right? With the hair open. To wash it, girl. Honestly, you know, if I have, like, although there would be age difference, and if I like someone, I would like to address them as, like, you know, like my boyfriend, and not think about their age difference, just like how I would address my boyfriend of the same age, is what I think, okay? But maybe, you know, there's thing like this, a lot in a lot of people, that you have to use the car and all. คนที่บ้านก็เอ็ดเอาหรอกเอ็ดหมายถึงดุอ่ะอ๋อหมายถึงดุสินะคะจริงค่ะถ้ายายเขามาเห็นน่ะยายเขาคงเอ็ดเขาหูชาแน่เลยมองเขาขนาดเนี้ยหรือว่าจะเริ่มชอบเขาแล้วคะ สงสัยอ่ะเพื่อใส่แว่นหนาขนาดนี้ได้ยังไงเอ้าเขาก็เคยบอกแล้วนี่ว่าแม่ไม่อยากให้เขาอยู่เขาก็เลยคลอดก่อนกำหนดอ่ะถามต่อสิคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสายตาสั้นนะก็พัฒนาการยังไม่สมบูรณ์ไง เกือบมองไม่เห็นแล้วนะเนี่ยอันหนึ่งเป็นอะไรทำไมทำหน้าแบบนั้นอ่ะแค่กำลังคิดว่าทำไมตัวเองยิ้มได้อยู่อ่ะ Should she cry? I mean what? I don't understand ก็ไม่รู้จะเศร้าไปทำไม Exactly เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วอ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเถอะเพราะสุดท้ายแล้วแม่ก็กลัวที่จะเสียเขาไปที่บ้านก็ส่งโรงพยาบาลทันเรื่องมันก็จบแค่นั้นอ่ะสายตาเขาก็เลยสั้นแว่นหนาเต๋อแบบนี้ไง If your eyes are short sighted, do you need a thicker glass? Is it so? I don't think so. นั่งสิวายก็หนึ่งให้เขานั่งทำไมคะจะอยากให้เราวาดรูปให้ไม่ใช่หรอฝนยังไม่หยุดตกเลยอะถือว่าฆ่าเวลาละกัน I also wanted to see her properly without the glasses. She definitely looks like a mature girl without the glasses, right?
นางนิ่งๆล่ะถ้านางไม่นิ่งไม่วาดให้นะGrandma. So, do you, does that give right to you to just hit a 20-year-old girl? God damn, she treats her like an animal.She has some serious anger issues, it seems. Girl, you don't get to play the victim by, you know, like, crying and doing this, no. Did she draw at the end? I've seen this place somewhere, like, I don't know where, but yeah, I've seen it.Uh-oh, she's gonna find something which is not gonna make her happy. Uh-oh. Oh god, the villain. Her eyes. It's so villainy.เดลูดูนั่งตรงนี้แล้วลูกค้าเราจะนั่งตรงไหนอ่ะอันหนึ่งมีลูกค้าคนอื่นด้วยเหรอคะDoes he like her or what? เขานั่งตรงนี้จะให้เขาไปนั่งตรงไหนอ่ะคะก็จริงWhat the hell? Oh, is he? อะไรเหรอคะโรงเรียนเขาจะมีงานครบรอบ100 ปีอันหนึ่งมาไหมคะ
her to join it. 100 years old? That means 1924. Why are these guys here? Are they like keeping an eye on her? See, my eyes are very... Who is you? Is he sent by grandma? Could be one thing, or is he someone who likes her? Don't tell me he's gonna get on the bus. That's gonna be super, like, come on, so obvious. And he seems like to be wearing some sort of uniform. I don't think it's a policeman uniform, but still. Doesn't grandma see her? He is a policeman, it seems. Oh God. ก็เขาอยากขอบคุณที่อันหนึ่งมาส่งแล้วเธอเข้าบ้านไปได้แล้วไป Someone's gonna be at the backAnd he really doesn't know how to spy on someone because that is so amateur. Even I could do a better job than him. How can you spy on someone and let the person know that someone is spying on you? Or is she gonna burn it? God damn, she's 20! Who is this guy? Oh, I'm leaving this house as soon as I get the job. That's for sure.No, you can still save the other papers. Oh, he is the guy. Oh God, am I okay? Maybe I am like I don't remember the faces. I don't remember the faces of Grandma and the two girls.Is he the same guy that was earlier eating food with them, the fiance, ex-fiance? Oh, it seems so. No, it's not. Okay, no, it's not him. Oh, he likes her? And why is this creepy weird ass behavior then? Exactly! Some guys are like weird.
stalking creepy ass shit ผมจำเป็นต้องแข่งกับใครเพื่อให้ชนะเหรอครับอย่างน้อยก็คนที่มั่นใจกว่าแต่อย่าให้เห็นมันเดินตามมันWhat's weird is they literally came from that place to some sort of cafe to have this kind of conversation. And he seems quite, you know, like, the, like, uniform that he's wearing, it seems like he got some sort of a decent job. Then why is he doing this creepy ass activity? Beautiful, by the way. Why didn't she pick up? ใช่ไหมคุณหนุ่มดูแปลกๆนะคะปกติประโยคนี้คุณหนุ่มต้องพูดไม่ใช่เหรอคะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวเล็กเขาไม่รู้ว่าถ้าเขาแจ้งความไปมันจะทำให้เรื่องเกินกว่าเหตุหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาเตือนเด็กคนนั้นไปแล้วด้วยซ้ำเตือนเด็กของคุณหนุ่มเหรอคะYou should do that too. Your girl, okay. But you should also want the girl to be careful. ถ้าอยากซื้อให้เขาขนาดมาซื้อเลยนะเขาใส่อะไรก็สวยอยู่แล้วล่ะเราสรุปเรื่องเด็กคนนั้นเอายังไงคะคุณหนุ่มOh, she's gonna be their sisters, honey. มีชุดค่ะอย่าลืมสิคะสามอุตส่าห์ซื้อมาให้เขาไม่ไปหรอกนะงานร้อยปีนั่นน่ะจะไปไม่ไปก็เอาไปเถอะค่ะสามรู้ว่าถ้าสามพูดไป
ผู้หนึ่งน่าจะหงุดหงิดแน่ๆเลยแต่กลับวังเถอะค่ะเฮ้ยหงุดหงิดจริงๆด้วยอ่ะเขารู้ว่าตัวเล็กหวังดีกะว่าย่าตายแล้วกันค่อยมาช่วยคนหนึ่งI said that a lot of times when I was reacting to Gab the series because the grandma want to live long. ตลาดแต่ก็ไม่เจอโทรไปก็ไม่ติดแบตหมดอ่ะคนคนนั้นเขาเป็นใครเหรอคะทำไมดูสนิทจังบอกไปตัวก็ไม่รู้จักแต่เขาดูดีมากเลยนะคะรถที่ขับก็คงแพงน่าดูเสร็จนั่นมีครบทุกอย่างแล้วแหละเทียบกันแล้วเขาสู้ไม่ได้แล้วตัวจะไปสู้กับเขาทำไมอ่ะมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนั่นสินะคะถ้าสู้ไม่ได้ก็คงถอยถอยอะไรไหนเคยท้าเราไว้ไงว่าจะทำให้เรายอมแพ้ให้กับตัวให้ได้ไอ้คนที่มันเคยมั่นใจอ่ะมันหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้ที่แท้ตัวก็เป็นแค่คนครึ่งๆกลางๆแบบนี้เหรอ That intense of a dialogue just came out of nowhere. They were just joking. God damn, she got serious way too soon and so quickly. Wait, where did this conversation go from where to where?I thought she would just confront her saying that it's her sister, but she's like, what?I think that was not necessary. They were just having normal conversation. Alright, the next episode it is. No. คุณหนึ่งไม่ใช่คนที่ใครจะมาเรียกเด็กนั่นเด็กนี่ได้หรอกนะWhatever. Alright guys, that'll be it for this video. That was a reaction to Blank the Series episode number 2. Hope you enjoyed this reaction. Let me know if you feel about this and I'll meet you guys in the next reaction video.